สูตรใหม่ใช้กำจัดมดทุกชนิดทำง่ายใช้สะดวกปลอดสารพิษและยังช่วยประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยนะครับด้วยส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้นะครับเราจะมาใช้เป็นน้ำเปล่าจำนวน1ลิตรนะครับน้ำส้มสายชูเข้มข้นหรือน้ำส้มสายชู 5% ก็ใช้ได้นะครับและอย่างสุดท้ายคือผงซักฟอกครับผงซักฟอกช่วยกำจัดมดได้อย่างไรมดมีรูขมขนเล็กๆนะครับและมดจะหายใจทางผิวหนานะครับผงซักฟอกเมื่อเราตีเป็นฟองแล้วนะครับผงซักฟอกจะไปจับตัวมดเมื่อมดดมผงซักฟอกเข้าไปจะหายใจไม่ออกนะครับมดก็จะตายนั่นเองครับและน้ำส้มสายชูช่วยกำจัดมดได้อย่างไรน้ำส้มสายชูนี้นะครับจะมีกรดของส้มเมื่อมดโดนเข้าไปมดก็จะตายทันทีเลยครับและอย่างสุดท้ายคือน้ำเปล่านะครับโดยเราจะเตรียมน้ำเปล่านะครับใส่ภาชนะจำนวน1ลิตรนะครับแต่ถ้าใครจะกำจัดมดเยอะๆนะครับหรือมดจำนวนมากนะครับเราก็เพิ่มส่วนผสมลงไปได้ครับและเราจะมาใช้ผงซักฟอกนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับเทใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับเราจะมาใช้น้ำส้มสายชูเป็นตัวช่วยนะครับโดยน้ำส้มสายชูเราจะเทลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับแล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีก่อนจะนำไปกำจัดมดทุกชนิดนะครับในการใช้สูตรใหม่ในการกำจัดมดนะครับใครจะใช้เป็นกระป๋องฟอกกี้แบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะใช้ถังฉีดพ่นก็ได้นะครับเทใส่ลงไปเลยครับและเมื่อเราเทส่วนผสมลงไปในกระป๋องฟอกกี้แล้วนะครับเราจะทำการปิดฝาและนำไปกำจัดมดกันเลยครับเมื่อเราเจอมดที่ไหนภายในบ้านของเรานะครับและมดมาสร้างความรำคาญให้เรานะครับเราใช้น้ำยาสูตรนี้นะครับเป็นสูตรใหม่และปลอดสารพิษประหยัดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้เยอะเลยครับฉีดพ่นไปที่ตัวมดเลยครับมดจะตายในทันทีเมื่อโดนน้ำยาตัวนี้เข้าไปนะครับมดหายใจทางผิวหนังและมดเมื่อโดนน้ำยาของเราเข้าไปมดจะหายใจไม่ออกและจะตายในทันทีเลยครับดูกันเลยครับมดเมื่อโดนน้ำยาของเราเข้าไปนะครับมดจะตายในทันทีเลยครับเต็มเลยเห็นไหมครับสูตรนี้ใช้ได้ผลดีและเป็นสูตรใหม่นะครับทุกท่านนำไปใช้ภายในครัวเรือนของเราได้เลยครับประหยัดรายจ่ายและมดจะตายในทันทีเลยครับมดเป็นตัวการในการเกิดเพี้ยมดส่วนมากจะขนเพี้ยขึ้นต้นพืช นะครับเราจึงใช้น้ำยาสูตรนี้ในการกำจัดมดเลยครับและคลิปนี้ผมว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากสูตรในการกำจัดมดสูตรนี้นะครับน้ำยาสูตรนี้ใช้ได้เลยครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองแต่ถ้าเป็นต้นพืชที่ใบอ่อนๆ นะครับผมจะไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เลยครับมดจะตายในทันทีเลยครับเมื่อโดนน้ำยาของเราเข้าไปครับและถ้าทุกท่านไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิจิไทยพีชาแนลได้นะครับเดี๋ยวดูกันเลยครับมดเมื่อโดนน้ำยาของเราเข้าไปจะตายในทันทีเลยครับแต่ส่วนมดที่ยังไม่โดนน้ำยานะครับจะไม่ตายนะครับเราจึงใช้น้ำยาสูตรนี้กำจัดเลยครับเห็นไหมครับมดจะตายในทันทีเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพิธีไทยพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากพิธีไทยพีชาแนลกับผมสูตรในการกำจัดมดสูตรใหม่เมื่อเราฉีดไปโดนตัวมดนะครับมดจะตายในทันทีเลยครับ